ลับมาแล้วค่ะในช่วงถอดสกาวนะคะคำถามของเราค่ะจากทางแฟนเพจนั้นมีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชมเองก็ฝากคำถามเข้ามาได้ค่ะ facebook.com/dramachannel นะคะไปเริ่มคำถามเรื่องของภาวะกดไหลย้อนกันก่อนเลยนะคะกดใหญ่ย้อนนะคะจ้ะ หรือว่ากดใหญ่ย้วยใช่บางทีจะเป็นกดใหญ่ย้อน มันเม็ดลอลิงมันหายไปกดใหญ่ย้อนอ่ะก็คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของภาวะกดไหลย้อนอยากทราบว่าถ้าผ่าตัดแล้วอาการนี้จะหายเป็นปกติหรือเปล่าอย่างเช่นอาการจุกคอเหมือนมีก้อนติดคอนะคะจุกที่ลิ้นปี่รู้สึกอิ่มตลอดเวลาคลื่นไส้นะคะอาการเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปหรือเปล่าครับกดไหลย้อนนี่ถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอคะอาจารย์คะมีไหมคะในกรณีที่ทานยาแล้วไม่ช่วยยังมีอาการอยู่เยอะหรือยังมีกรดไหลขึ้นมาอยู่เยอะเนี่ยการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความตึงของเราเรียกกล้ามเนื้อหูรูดของระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าอาจารย์เองเนี่ยแอบคิดว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยรีบด่วนไปผ่าตัดเพราะจริงๆการผ่าตัดหลอดอาหารนี่ต้องบอกว่าเป็นศิลปะอย่างนึงค่ะเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปลึกนิดนึงนะคะแล้วก็หลายๆครั้งนี่มันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหา 100% คือยังไงก็อาจจะยังต้องทานยาค่ะเพื่อช่วยอยู่บ้างนะคะเพื่อช่วยอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยลองรับประทานยาดูก่อนแต่เบื้องต้นก่อนอื่นเลยก่อนอื่นก่อนอะไรทั้งหมดให้แน่ใจว่าการเหล่านี้เกิดจากกรดไหลย้อนก่อนใช่ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาจากสาเหตุอื่นนะคะก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะเบื้องต้นไปพบแพทย์ก่อนนะคะแพทย์ก็จะซักประวัติว่าการเป็นอะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรไหมนะคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นยังไงบ้างคุณหมอก็จะลองให้ปรับพฤติกรรมสุขภาพก่อนเช่นไม่ทานอาหารมื้อใหญ่ลดอาหารกลุ่มที่มีคาเฟอีนไม่ทานเยอะๆก่อนที่เราจะนอนเนี่ยนะคะควบคุมน้ำหนักตัวให้เป็นปกติร่วมไปกับการใช้ยาบางอย่างนะคะถ้าเราใช้ยาไปแล้วในใช้ยาทุกตัวไปแล้วเต็มที่ทุกตัวแล้วเรายังไม่ดีเนี่ยคุณหมอก็อาจจะมาคุยกันว่าการผ่าตัดเนี่ยเป็นไปได้ไหมแต่ต้องเริ่มจากการวินิจฉัยที่ถูกต้องก็คืออาการเหล่านี้เป็นจากกรดไหลย้อนซะก่อนค่ะนะอย่างที่เรามีน้องโมเนี่ยนะคะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกมันค่อนข้างที่จะอยู่ลึกเนี่ยก็คือตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงกลางของหน้าอกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเรามองจากตรงนี้เนี่ยเรามองเข้าไปก็จะไม่เห็นนะคะการผ่าตัดก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือมันจะต้องผ่านลือเข้าไปข้างหลังนิดนึงสลับซับซ้อนใช่ค่ะแต่ปัจจุบันก็มีวิธีค่ะมีวิธีการผ่าตัดหลากหลายวิธีที่ช่วยนะคะลดมันคือมันไม่จำเป็นต้องผ่าแบบเยอะมากเหมือนอย่างสมัยก่อนก็จริงโดยเทคนิคการผ่าตัดปัจจุบันนี้แต่ว่าอาจารย์ก็คิดว่าคงไม่ใช่วิธีแรกที่เราเลือกใช้ค่ะแต่บริเวณหูรูดที่อาจารย์บอกก็คือจะอยู่ตรงต่อจากกระเพาะอาหารขึ้นไปเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะต่อจากส่วนต้นของกระเพาะอาหารขึ้นไปตอนนี้เราก็เริ่มเห็นกระเพาะค่ะกระเพาะแอบอยู่กระเพาะแอบอยู่ใต้ตับอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะก็จะถอดได้ขอบคุณอาจารย์เองมากเลยใช่ค่ะนี่คือกระเพาะโอ้โหค่ะกระเพาะแล้วก็อันนี้ก็คือกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณนี้ค่ะก็จะเห็นว่าอยู่ค่อนข้างหลังทีเดียวค่ะค่ะนี่แหละตรงนี้แหละที่อาจจะถ้าเกิดว่ามันหย่อนไปก็จะมีภาวะกรดจากกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย้อนขึ้นมาบางคนที่มาจนถึงตรงคอเลยนะคะใช่ค่ะมีการเจ็บคอไอนะคะมีรอยอักเสบอยู่บ่อยๆเพราะกรดมันขึ้นมาถึงระดับประมาณนี้ใช่ค่ะนะแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าไปให้คุณหมอวินิจฉัยก่อนว่าใช่กรดไหลย้อนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่กรดไหลย้อนอาการที่เขาเป็นอยู่จะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์โอ้เป็นได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาในช่องท้องนะคะมีก้อนอย่างอื่นหรือเปล่าที่มาดันนะคะทำให้เรื่องของการทำงานของหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันผิดปกติไปนะคะเรื่องของก้อนในช่องนอกจากก้อนในตัวหลอดอาหารกระเพาะอาหารเองก้อนในช่องท้องไหมนะคะหรือว่ามีปัญหาอื่นไหมนะคะที่อาจจะทำให้มีอาการทางระบบแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็มีพวกโรคกระเพาะจริงๆคนไข้หลายคนเป็นแค่โรคกระเพาะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้สื่อแล้วก็ทุกคนได้ยินกรดไหลย้อนได้ยินคำว่ากรดไหลย้อนบ่อยคนไข้บางทีมาหาเนี่ยมาบอกว่าคุณหมอผมเป็นโรคกรดไหลย้อนช่วยรักษาให้หน่อยโดยที่ถามประวัติแล้วอาการที่กรดมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารไม่ไม่มีเลยแต่จริงๆเน้นอาการจุกแน่นตรงใต้ลิ้นปี่มากกว่าซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะธรรมดาใช่ไหมคะแล้วสังเกตยังไงคะอาจารย์เอิงว่า
อาการแบบนี้คือกรดไหลย้อนไม่ใช่กระเพาะภาวะกระเพาะอาหารนะคะก็จากชื่อมันบอกว่าไหลย้อนคำว่าไหลย้อนก็คือกรดมันไหลจากกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารด้านบนนะคะอาการมันก็จะเป็นอาการที่กรดเนี่ยมันมาอยู่ในหลอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอาการจุกอยู่ที่คอหรือว่าอาการแสบร้อนตรงบริเวณใต้หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นตำแหน่งที่หลอดอาหารแล้วอยู่ข้างใต้นั่นเองนะคะก็ต้องมีประวัติอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แต่ถ้าแค่แสบอยู่ด้านล่างหรือจุกอยู่ด้านล่างก็คือเป็นโรคทางด้านกระเพาะค่ะนะคะค่ะซึ่งก็จะทำให้การให้ยาหรือการปรับยาอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันถ้ามันเป็นคนละโรคค่ะนะคะความปริมาณยาที่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะบางคนก็นึกว่าเป็นกรดไหลย้อนซะทุกอาการเลยนะคะที่เป็นอยู่แล้วก็ไปซื้อยาที่อาจจะไม่ได้รักษาโดยตรงกับโรคที่เป็นนะคะอย่างเช่นยาพวกที่ตอนนี้จะมีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะอาจารย์เป็นยาที่ไปน้ำช่วยปิดทำให้หูรูดปิดหรือว่ากระชับอะไรพวกนี้อันนั้นอาจจะไม่ได้แก้โรคกระเพาะใช่ไหมคะอาจารย์คะก็มันจะช่วยในแง่เรื่องโรคกระเพาะที่การบีบตัวไม่ดีมีอาการเรื่องท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอะไรอย่างนั้นได้ในคนไข้ที่ท้องอืดบางทีที่เหมือนอาหารไม่ย่อยอาจจะใช้ยากลุ่มนี้เสริมมานิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะขนาดของยาเนาะยาที่ลดกรดในกระเพาะแล้วก็สำหรับเรื่องกรดไหลย้อนเราอาจจะให้ปริมาณที่สูงกว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะปกตินะคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะก็เป็นว่าคุณผู้ชมท่านนี้อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะว่าจะไปผ่าตัดภาวะกรดไหลย้อนนะคะไปวินิจฉัยก่อนว่าเป็นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะของกรดไหลย้อนจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดลองปรับพฤติกรรมทานยาบางทีหายแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดก็ได้นะคะไปที่คำถามอื่นๆกันต่อเลยนะคะเรื่องของโรคเบาหวานบ้างนะคะคุณผู้ชมบอกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะรับประทานน้ำมันปลาได้หรือไม่นะคะจะต้องทานอย่างไร มาอีกแล้วเรื่องของน้ำมันปลาถามบ่อยมากนะคะฉันเอิงว่าอย่างไรดีคะก็ทุกวันนี้ก็เป็นที่นิยมที่กระแสสุขภาพว่างั้นเถอะที่ว่าเราจะแสดงความรักต่อใครเนี่ยเราก็นิยมซื้อน้ำมันปลาไปให้อย่างนี้เหรอแล้วก็อาหารเสริมต่างๆยิ่งปีใหม่นี้ผูกกระเช้าเลยค่ะกระเช้าน้ำมันปลาเลยเหรอคะน้องเอิร์ธวิตามินทุกชนิดมีหมดจะเป็นพริมโรสเป็นซีเป็นจัดกันมาเคยซื้อไปให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าห้ามเพราะว่าเดี๋ยวจะยิ่งจะทำให้ภาวะเกล็ดเลือดเนี่ยมันยิ่งทำงานไม่ดีเลยเพราะว่าทานยาลดความดันแล้วก็แอสไพรินอยู่แล้วยิ่งไปทานอีฟนิ่งพรีมลดเข้าไปอีกเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่คุณหมอก็เลยบอกไม่ต้องทานซื้อไปก็เสียตังค์เปล่าๆค่ะแพงด้วยแพงด้วยค่ะอย่างนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานแบบนี้น้ำมันปลาเนี่ยอาจารย์เอิงอธิบายสักนิดนึงค่ะยังไงดีก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าคนไข้เบาหวานท่านเนี้ยมียาประจำคืออะไรเกิดเป็นเบาหวานที่มียาประจำก็คือเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะคะหรือว่ายาต้านเกล็ดเลือดอยู่แล้วก็อย่างที่คุณเกมว่าเมื่อกี้เลยเกิดเราทานน้ำมันปลาเข้าไปมันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลออกมาแล้วหยุดยากมากขึ้นก็ได้โดยเฉพาะคนไข้ในกลุ่มพวกโรคหัวใจที่ต้องทานยาในกลุ่มให้เลือดแข็งตัวเลยพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะคุณหมอจะกังวลมากว่าถ้าทานพวกน้ำมันปลาเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดภาวะถ้าเกิดมีแผลหรืออะไรเงี้ยจะเลือดไม่ยอมหยุดได้คืออยู่ก่อนว่าตอนนี้คนไข้ทานยาอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคนไข้มีแค่ยาเบาหวานแล้วก็ไม่ได้มียาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะเลือดออกหยุดยากก็อาจจะทานได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีประโยชน์ด้วยถ้าเกิดคนไข้เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ทานปลาทะเลเป็นประจำเพราะเราคิดว่าน้ำมันปลาอาจจะมีสารพวกโอเมก้า3อะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยซึ่งอาจจะช่วยในแง่เรื่องเส้นเลือดป้องกันเส้นเลือดตีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะประโยชน์ก็มีอยู่แต่ว่าก็ต้องดูว่าเหมาะกับคนที่เราจะไปมอบให้หรือเปล่าหรือว่าเหมาะกับตัวคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะเลือกรับประทานใช่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์ขออนุญาตไปรับสายคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งสายก่อนก็แล้วกันค่ะคุณวิชัยจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชัยค่ะคุณวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยค่ะพูดดังอีกนิดนึงคุณวิชัยสวัสดีค่ะสายหลุดไปนะคะไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวคุณวิชัยอาจจะต่อสายเข้ามาหรือว่าให้ทีมงานของเราติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะแล้วเรื่องของการทานน้ำมันปลาจริงๆมันดีกับสุขภาพยังไงคะก็คือด้วยกลไกของน้ำมันปลาเนี่ยนะคะเราก็เชื่อว่ามันป้องกันภาวะเส้นเลือด
ติจากการที่มันลดการจะเกิดภาวะการแข็งตัวของเลือดได้ไม่ให้เลือดมันไปจับอยู่ในเส้นเลือดทำให้เกิดภาวะอุดตันไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าจำเป็นที่ทุกคนต้องหาเงินมาซื้อรับประทานไหมก็ไม่จำเป็นเพราะเราสามารถทานได้ในธรรมชาติหาน้ำมันปลาได้ในธรรมชาติจากปลาทะเลแล้วก็ปลาทะเลไม่จำเป็นต้องไปกินแซลมอนปลาคอดปลาราคาแพงปลาทูเรานี่แหละค่ะนะคะก็จะเป็นปลาทะเลที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีโอเมก้า3 DHA ที่มันมีอยู่ในน้ำมันปลาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเด็กถ้าเราทานก็จะได้ประโยชน์ในแง่เรื่องอาจจะเพิ่มความฉลาดของสมองร่วมด้วยนะคะโดยที่ทานจากธรรมชาตินี่แหละค่ะดีที่สุดนะคะนี่แหละบ้านเราก็มีปลาที่มีสารที่เป็นคุณประโยชน์นะคะกับร่างกายนะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าต้องเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับเพศกับวัยกับโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นะคะไปดูคำถามต่อไปกันเลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นวัณโรคครับมีคนบอกให้ทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่อยากทานอาหารเลยจะทำยังไงถึงจะอยากทานอาหารโอ้น่าเห็นใจเป็นวัณโรคปัจจุบันนี้ก็ยังมีอุบัติการของโรคนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีคุณผู้ชมไม่ได้บอกมาว่าเป็นวัณโรคที่ไหนนะคะแต่โดยมากเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคซึ่งว่าจะเป็นวัณโรคปอดวัณโรคต่อมน้ำเหลืองวัณโรคในช่องท้องก็ตามเนี่ยของพวกนี้ก็มักจะมีเรื่องของอาการไข้น้ำหนักตัวลดเบื่ออาหารอยู่แล้วนะคะประกอบกับยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคเนี่ยมีผลข้างเคียงหลายตัวก็คือทำให้เรื่องของเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนนะคะรวมไปถึงหลายครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตับเติบอักเสบด้วยนะคะซึ่งผลเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาเพราะฉะนั้นเนี่ย เริ่มต้นก็คือว่าถ้ารู้สึกเบื่ออาหารกลับไปพบคุณหมอก่อนเพื่อที่จะดูว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาตัวใดตัวหนึ่งที่เรารับประทานอยู่หรือเปล่า คือเป็นอย่างแรกนะคะ เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะจันคะขออนุญาตไปรับสายคุณวิชัยกลับมาแล้วนะคะคุณวิชัยจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องปรึกษาหน่อยนะครับค่ะผมมีปัญหาเรื่องหูข้างซ้ายเนี่ยลมออกทางหูเพราะจากสารภูมิแพ้ในโพรงจมูกใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนอีกข้างหนึ่งก็กรดไหลย้อนตอนนี้ก็ควบคุมยามาปีกว่าแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้อาการข้างหูข้างขวาเนี่ยยังมีลมออกอีกคุณหมอก็เลยไปเช็คระดับความได้ยินของเสียงก็ปกติดีคุณหมอสรุปว่าที่ลมยังออกเป็นเพราะว่าหูเริ่มเสื่อมเป็นไปได้ไหมครับก็คือหูข้างขวาข้างขวาข้างขวาค่ะมีอาการเป็นลมออกหูค่ะเป็นตลอดเวลาเลยไหมคะไม่ครับเป็นพักๆบางวันก็ไม่บางวันเนี่ยเป็นแบบเรานั่งเพลินๆก็ออกมาค่ะแล้วก็เคยมีประวัติมีโรคในทางหูไหมคะเป็นภูมิแพ้จากพวกนี้จากโพรงจมูกใช่ไหมครับแล้วนี่ก็ฉีดยาพ่นกับยาแก้แพ้ก็ปีกว่าแล้วอาการก็สงบไปแล้วก็ตอนนี้อาการกลับเริ่มกลับมาใหม่ครับผมก็เลยกลับไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าให้เช็คแล้วการได้ยินของเสียงก็โอเคก็ยังปกติดีแต่คุณหมอสรุปว่าประสาทหูเริ่มเสื่อมคือโดยปกติแล้วประสาทกันที่จะบอกว่าประสาทหูเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของประวัตินะคะว่าเราได้ยินมีการได้ยินเสียงลดลงไหมไม่ครับได้ยินชัดนะคะซึ่งถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้มีประวัติก็คือคุณหมออาจจะใช้ในการตรวจพิเศษเพิ่มเติมเพื่อดูวัดระดับการได้ยินว่าลดลงไหมตรวจแล้วครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประวัติลมออกหูคือหลายครั้งที่เรารู้สึกหูอื้อหรือแน่นในหูเนี่ยค่ะจะเกี่ยวเนื่องกับหูชั้นกลางซึ่งหูชั้นกลางเนี่ยเป็นท่อที่ต่อเนื่องเชื่อมกันระหว่างจมูกนะคะแล้วก็ลำคอด้วยค่ะเพราะหลายครั้งในผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้เรื้อรังมีเยื่อบุจมูกเนี่ยเป็นบวมเป็นหายๆเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้มีอาการที่รู้สึกเหมือนกับลมออกหูได้จริงๆก็คือเป็นการปรับความดันของหูชั้นกลางก็แสดงว่าภูมิแพ้เนี่ยยังไม่หายขาดภูมิแพ้ส่วนใหญ่ไม่หายขาดค่ะส่วนใหญ่ไม่หายขาดก็ต้องพ่นยาอวามิสทุกเช้าเย็นนะครับแล้วก็ทานยาแก้แพ้ค่ะก็ควรจะต้องทำต่อนะคะค่ะซึ่งยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้อันตรายอยู่แล้วคุณหมอคิดว่าเป็นเพราะว่าภูมิแพ้ที่เคยเป็นอยู่ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเป็นไปได้นะคะแต่ผมจะรูปแล้วนะครับคุณหมอก็ส่องกล้องแล้วค่ะถ้าส่องกล้องแล้วไม่เจออะไรไม่ได้เจอก้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ที่ไปทำให้หูชั้นกลางเนี่ยมันปรับความดันไม่ดีค่ะก็มีความเป็นไปได้นะคะนอกจากนี้ถ้าได้รับการตรวจการได้ยินแล้วการได้ยินแล้วปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับหูชั้นในค่ะนี่ให้ผมปรึกษานิดนึงสิครับแล้วมีรายการของประสาทอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกติมีจากคุณหมอให้รีวิวที่มาถ่านแล้วครับมันก็อาการกระตุกน้อยลงแต่มันก็มีอาการกระตุกทั่วไปทั้งปากทั้งตาทั้งใบหูทั้งแก้มทั้งขาคุณหมอว่าเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าครับหมายถึงว่าเกี่ยวกับอันนี้ที่ทำให้ลมออกหูเหรอคะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะลักษณะอาการกระตุกของกล้ามเนื้อเนี่ยที่แก้ด้วยไรโวทริลเนี่ยจะต้องมาดูว่าจริงๆแล้วสาเหตุเป็นจากอะไรคุณหมอบอกว่าประสาทอัตโนมัติทำงานเกินความจำเป็นก็เลยทำให้กล้ามเนื้อกระตุกก็เลยให้ยามาทานแต่กระตุกอาการกระตุกน้อยลงแต่ก็มีอาการกระตุกตึ๊บๆเหมือนที่ประจรกระตุกธรรมดาค่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับหูนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราะว่าในบริเวณกล้ามเนื้อที่คุณวิชัยเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อมัดอื่นที่ไม่ได้นำโดยเส้นประสาทอันเดียวกันที่เป็นเส้นประสาทหูคือมันคนละเส้นกันจะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะก็คิดว่าที่ปากก็กระตุกที่หน้ากระตุกคิดว่าเป็นไปได้ไม่ใช่เลยคนละสายไม่ใช่ค่ะคนละเส้นประสาทกันค่ะคุณหมอก็เลยคิดว่าเป็นเพราะภูมิแพ้กับผลไหลย้อนที่ยังเป็นอยู่มันมีความเป็นไปได้ค่ะครับค่ะนะคะยังไงพยายามไปรักษาต่อเนื่องนะคะเราควรจะไปหาโรงพยาบาลหูโดยเฉพาะเลยดีไหมครับผมหาโรงพยาบาลเอกชนที่มีแผนกหูอยู่ครับจริงๆถ้าเป็นแพทย์เหินทางด้านหูคอจมูกเนี่ยโดยมากเบื้องต้นในเรื่องของการรักษาภูมิแพ้หรืออาการหูอื้อเนี่ยเขาน่าจะสามารถดูแลได้อยู่แล้วค่ะครับคือมันเคยหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ในกลุ่มไม่เป็นไรค่ะกลับไปให้คุณหมอท่านเดิมช่วยดูแลก่อนแล้วถ้าไม่ดียังไงเนี่ยเราบอกแล้วครับท่านบอกว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจให้ยอมรับสภาพให้อยู่กับมันเพราะว่าอาจเป็นปลายประสาทหูเริ่มเสื่อมคือบางทีเนี่ยเนื่องจากพอดีทางเราไม่ได้ตรวจร่างกายคุณวิชัยค่ะถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็อาจจะสามารถหาคุณหมอที่ดูแลด้านหูคอจมูกท่านอื่นก็ได้เพื่อที่จะได้ยืนยันการวินิจฉัยว่าผมไปโรงพยาบาลที่แถวปิ่นเกล้าโดยตรงดีไหมครับโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเหรอคะจริงๆแล้วที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะครับขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะคุณชัยนะคะสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นดีกว่านะคะเพราะว่าที่สะดวกดีกว่านะคะมีคุณหมอเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เราต้องการจะปรึกษาเนี่ยนะคะก็สามารถจะวินิจฉัยได้ใช่ค่ะนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของวัณโรคนะคะเรื่องของการเบื่ออาหารหนึ่งคืออาจจะเกี่ยวข้องกับยาอันที่สองอาจจะเกี่ยวกับตัวโรคเองค่ะคือโดยตัวโรคเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการทางระบบอยู่แล้วเช่นอาการไข้อ่อนเพลียนะคะเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดนั่นอาจจะเป็นจากตัวโรคเองก็ได้ด้วยนะคะอันที่สามก็ต้องไปดูแล้วว่าเรามีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่จากโรควัณโรคเองนะคะเช่นความโรคอื่นๆที่อาจจะทำให้มีลักษณะการเคี้ยวลำบากกลืนลำบากนะคะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะรวมไปถึงว่าเอมีความเครียดความวิตกกังวลอะไรไหมนะคะที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกเบื่ออาหารทานไม่ลงค่ะถ้าหาสาเหตุทั้งหมดทั้งปวงแล้วไม่ได้เจออะไรเป็นพิเศษนะคะถามว่ามียาไหมบางครั้งเนี่ยคุณหมอก็อาจจะมีการให้วิตามินเสริมในกรณีที่ผู้ป่วยน้ำหนักตัวลดมากรับประทานอาหารได้ไม่ดีแล้วกังวลว่าจะขาดวิตามินบางกลุ่มนะคะหรือคุณหมออาจจะมีการให้ยาเจริญอาหารได้ค่ะแต่การให้ยาเจริญอาหารทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องใช้อยู่ในการควบคุมของแพทย์และต้องขึ้นกับอายุโรคประจำตัวที่มีอยู่รวมถึงยาที่รับประทานอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อเองใช่ค่ะเพราะว่ายาอาหารยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงเยอะมากนะคะเราต้องระมัดระวังในการใช้รวมถึงมีการวัดผลของการใช้รวมถึงผลแทรกซ้อนจากการทานยากลุ่มนี้ในอย่างใกล้ชิดค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสาเหตุจากยาก็สามารถที่จะปรับยาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วยาวัณโรคที่เราให้ทั่วไปเนี่ยก็จะมีสูตรเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานยาแล้วมีปัญหาผิดปกติอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะปรับสูตรยาได้ค่ะนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นคำถามนะคะที่คุณผู้ชมฝากผ่านมาทางแฟนเพจของเราอีกหนึ่งคำถามเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัณโรคและอยู่ในภาวะของการเบื่ออาหารนะคะ
ไปอีกสักหนึ่งคำถามอาหารอีกแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นปาร์ตี้เรื่องของอาหารค่ะเพื่อค่ะคุณผู้ชมหลายท่านก็กำลังรับประทานอาหารอยู่ในช่วงเวลานี้พอดีเลยนะคะเรื่องของการทานไข่กันบ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่ามีคุณผู้ชมท่านนึงเนี่ยบอกว่าทานไข่วันละ2ฟองจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะตอนนี้อายุ32ปีค่ะสองฟองเป็นไงคะอาจารย์อาทิตย์หนึ่ง14ฟองสิบสี่ฟองต่อสัปดาห์แสดงว่าชอบกินไข่ครึ่งแผงต่อสัปดาห์อาจารย์คำถามแรกของอาจารย์คือคุณผู้ชมจะเบื่อไหมคะแล้วคุณผู้ชมรับประทานทั้งไข่ขาวไข่แดงหรือรับประทานแต่ไข่ขาวอย่างเดียวคุณผู้ชมไม่ได้ให้รายละเอียดมาด้วยนะคะไม่แน่อาจจะทานอะไรนะคะผัดกะเพราไข่ดาวเป็นอาหารกลางวันตอนเช้าเป็นไข่เบรคฟาสต์เป็นอเมริกันเบรคฟาสต์อะไรอย่างนี้นะอาจารย์ค่ะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์คือจริงๆแล้วคือตามปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องไขมันสูงอยู่แล้วแล้วทานไข่เยอะขนาดนี้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนิดนึงนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มอาจจะทำให้ไขมันในเลือดพุ่งกระฉูดได้นะคะก็คือต้องถามก่อนว่าคุณผู้ชมรายนี้เคยตรวจไขมันในเลือดหรือเปล่าว่ามีปัญหาหรือไม่ซึ่งถ้ามีการทานเยอะขนาดนี้อาจจะมีผลนะคะทำให้ไขมันในเลือดสูงเกินไปซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงกับพวกภาวะไขมันอุดตันเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นอุดตันเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจในอนาคตได้นะคะแล้วก็อันที่สองพลังงานที่เกิดจากการทานไข่นะคะเพราะไข่เราคงคือคิดว่าถ้าคุณผู้ชมคงไม่ได้ทานไข่ต้มหรือไข่ตุ๋นอย่างนี้ทุกมื้อแน่ส่วนใหญ่ที่คนไทยเราชอบรับประทานก็คือไข่เจียวไข่ดาวซึ่งมีน้ำมันซึ่งมีน้ำมันที่ใช้ในส่วนประกอบในการรับประทานอีกซึ่งพลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่าก็คือเป็นห่วงกลัวว่าจะน้ำหนักตัวเกินด้วยแล้วก็จะเกิดโรคอ้วนเกิดขึ้นได้ถ้าทานขนาดนี้แล้วไม่มีการออกกำลังกายนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือต้องให้คุณผู้ชมที่ตั้งคำถามเนี่ยลองพิจารณาตัวเองดูนิดนึงนะว่ามีภาวะโรคประจำตัวอะไรอยู่หรือเปล่าเรื่องของสุขภาพของตัวเองการวัดตรวจไขมันนะคะประจำปีเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าปกติดีก็สามารถทานได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็อาจจะทานได้แล้วถ้าพลังงานในร่างกายก็คือไม่เหลือเฟือด้วยคือไม่อ้วนนะคะก็แต่เพียงแต่ว่าหมอแค่รู้สึกว่าถ้าเราเลือกรับประทานอะไรมากเกินไปเนี่ยบางทีเราก็อาจจะขาดอาหารบางหมู่คือบางคนทานแต่ไข่ไม่มีโปรตีนหรือไม่มีผักอย่างอื่นคือทางที่ดีน่าจะเป็นอาหารที่สมดุลแล้วก็เป็นอะไรที่มีความหลากหลายน่าจะดีกว่าที่จะเลือกทานอะไรมากๆเพียงอย่างเดียวเพราะว่าชอบเวลาที่เราทานวันละ2ฟองที่ว่านี้นะคะอาจารย์จะนับรวมส่วนอื่นๆด้วยไหมคะอาจารย์อย่างเช่นพวกที่เป็นเบเกอรี่แล้วก็เขาใส่ไข่ลงไปหรือว่าส่วนประกอบของอาหารที่มีไข่ด้วยเนี่ยนะคะอันนี้จะนับรวมไปอีกไหมคะว่าต้องไปพิจารณาดูด้วยเนี่ยค่ะมันก็น่าจะรวมจริงๆน่าจะรวมพิจารณารวมไปด้วยค่ะเพราะมันจะอยู่ในรูปแอบแฝงอื่นๆอีกนั่นแหละหันกลับมามองตัวเองเบเกอรี่นอกจากมีไข่ก็คือมีไขมันอิ่มตัวสูงด้วยจากเรื่องของเนยนมแล้วก็มาการีนที่เขาใส่เข้าไปเพื่อลดต้นทุนนี่แหละนะคะนอกจากจะอ้วนแล้วนี่นะคะอาจจะมีไขมันในเส้นเลือดเพิ่มขึ้นมาได้บางคนบอกว่าดูฉันเหมือนจะผอมแต่ไปตรวจเลือดแล้วเอ๊ะทำไมไขมันมันสูงจังเหล่านี้แหละก็อาจจะมาจากเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการรับประทานอาหารเหล่านี้ด้วยนะคะก็แนะนำคุณผู้ชมก็ให้พอดีวันละสักหนึ่งฟองใช่ไหมคะอาจารย์น่าจะเหมาะสมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกได้เป็นต้มเป็นตุ๋นดีกว่าน่าจะดีกว่าน่าดีกว่าการทอดที่จะมีการใช้น้ำมันนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้คำถามของเราครบเครื่องครบคันทีเดียวนะคะในช่วงถอดเสื้อกาวค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของเราค่ะ facebook.com/dramachannel นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเราทั้งสองท่านด้วยค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะจากภาควิชาวิชาศาสตร์ครอบครัวที่ร่วมพูดคุยในช่วงถอดเสื้อกาวค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะปรึกษาเข้ามาก่อนค่ะผ่านทางสายด่วนนอกเวลาค่ะ02-201-1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะและใครที่จะติดตามชมรายการย้อนหลังหรือค้นคว้าหาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะคลังข้อมูลเราอยู่ที่นี่ค่ะเว็บไซต์ rama channel.tv และแอปพลิเคชันนะคะ
Rama Channel นะคะไปดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ค่ะวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นะคะขอให้คุณผู้ชมพักผ่อนนะคะอย่างมีความสุขแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะกับรายการพบหมอรามานะคะตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนะคะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ